ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยหลังจากเมื่อวันที่14มี 6, นาคม2566คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับเงินเดือนค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าครองชีพและทัดเทียมกับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิน่น อัตราเงินเดือนที่จะได้รับเป็นอัตราค่าตอบแทนใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้กำนันให้รับเงินเพิ่มคนละสอง0บาทผู้ใหญ่บ้านให้รับเงินเพิ่มคนละ2 0 0 0บาทแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้รับเงินเพิ่มคนละ1,000บาททั้งนี้อัตราค่าตอบแทนและเงินเดือนใหม่นั้นต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดของแต่ละตำแหน่งอย่างเช่นเงินเดือนกำน,นัน ตำแหน่งขั้นสูง15,000บาทตำแหน่งขั้นต่ำ1 2,000บาทเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งขั้นสูง13,000บาทตำแหน่งขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทเงินเดือนแพทย์ประจำตำบลตำแหน่งขั้นสูง10,000บาทตำแหน่งขั้นต่ำ6 00 0บาทเงินเดือนสารวัตรกำนันตำแหน่งขั้นสูง10,000บาทตำแหน่งขั้นต่ำ6 ,00 0บาทเงินเดือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองตำแหน่งขั้นสูง10,000บาทตำแหน่งขั้นต่ำ6 00 0บาทเงินเดือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บบ้าาาานฝ่ยรักษควมสง ตำแหน่งขั้นสูง10,000บาทตำแหน่งขั้นต่ำ6 0 0 0บาทสำหรับพระรบีญญัสมหาไทยปรับขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณสนุก .com